สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการสร้างในส่วนของหน้าวิดีโออบรมนะครับอย่างของผมเองนะครับในช่อง YouTube เนี่ยนอกจากจะมีช่องของตัว724ทีมแล้วนะครับก็ยังมีอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนี้นะครับ youtube.com นะครับก็ /c แล้วก็/warawuth.ch นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับการสอนทำเว็บนะครับซึ่งของผมก็มีอยู่นะครับแล้วก็อัพเข้าไปในนี้นะครับก็มีผู้ติดตามอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนนะครับที่อยากจะเพิ่มตรงนี้มานะครับเพิ่มตรงนี้มานะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของประกันภัยนะครับแล้วก็เทคนิควิธีการทำนะครับแล้วก็ทำยังไงถึงจะขายได้เนาะหรือว่าซื้อประกันราคาถูกนะครับผมก็มารวมอยู่ในช่องนี้นะครับโอเคในส่วนของถ้าเราต้องการเอาวิดีโอไปใส่ที่เว็บนะครับผมก็แนะนำว่าให้อัดวิดีโอเนาะหรือทำวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปใส่ใน YouTube จะดีกว่านะครับเพราะว่าการที่เอามาใส่ในเว็บเราเลยโดยตรงนะครับมันก็จะหนักเนาะแล้วก็วัดสถิติไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะสมมติว่าผมนะครับจะแก้ไขหน้านี้นะครับก็มาที่วิดีโออบรมนะครับแล้วก็ไปที่ Edit Page นะครับคลิกได้แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ไปหาวิดีโอที่เราต้องการใส่มานะครับโอเคเป็นอันไหนดีนะสมมุติว่าผมเลือกอันนี้นะครับผมก็คลิกไปที่วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ copy ตรง URL ตรงนี้มานะครับจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่เว็บเรานะครับแล้วเราก็copy หัวเรื่องมาหน่อยนึงนะครับหรือว่าจะตั้งชื่อบทความนะครับหรือว่าตั้งชื่อวิดีโอของเราก็ได้นะครับสมมติผมทำเป็นแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับผมก็ copy ในส่วนของ URL มานะครับ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ enter นะครับก็วางไปนะครับเขาก็จะมีวิดีโอขึ้นมาให้เลยนะครับเนี่ยก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับลอง edit ดูนะครับนี่มันจะเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้จะปรับเปลี่ยนไซส์ไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการให้ปรับเปลี่ยนไซส์ได้นะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์นะครับแล้วก็ฝังนะครับแล้วก็ตัวเลือกการฝังนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะต้องการให้เล็กใหญ่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเมื่อก่อนจะมีตัวกำหนดให้นะครับอันนี้ก็สามารถกำหนดได้ว่าเริ่มที่ไหนนะครับโอเคเราสามารถ copy ตรงนี้ไปแปะก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวผม copy ให้ดูเนาะcopy นะครับแล้วมาที่หน้าหลักของเรานะครับสมมุติว่าจะใส่เป็นวิดีโอเข้าไปอีกอันนึงนะครับกด enter มานะครับแล้วก็กดไปที่ตัว text นะครับก็เลือกตรงนี้แล้วก็ page นะครับเลือกตรง text ก่อนนะครับแล้วก็เลือก page ไปนะครับจากนั้นนะครับมาที่ตัว visual นะครับเห็นไหมครับวิดีโอก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าขนาดก็จะเล็กลงนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถกําหนดขนาดได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะสามารถลากได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้ในการปรับไซส์ในส่วนของตรงนี้นะครับเท่านั้นเนาะโอเคอันนี้ก็แล้วแต่จะชอบนะครับว่าจะใส่แบบไหนดีนะครับอย่างของผมนะครับผมก็ให้มันเต็มหน้าแบบเนี้ยก็ดูดีนะครับไม่ต้องเว้นระยะห่างไว้ข้างๆนะครับอันนี้ผมไม่เอาผมก็ลบทิ้งไปนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของเทมเพลตนะครับเราก็เลือกเป็นแบบว่าไลท์ไซส์บาร์นะครับตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็อัปเดตไปนะครับเพื่อนๆอยากใส่วิดีโออะไรที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองอัดวิดีโอดูนะครับแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะหน้าวิดีโออบรมนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็กดเล่นได้เห็นไหมครับก็มีเสียงมีอะไรเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็ถ้าเป็นเว็บหลักนะครับก็จะมีใส่อยู่หลายอันเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่นะครับผมเริ่มธุรกิจนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็วิดีโอเยอะหน่อยนะครับก็จะโหลดนานนิดนึงแต่ว่าอาจจะเป็นที่เน็ตผมก็ได้นะเนี่ยแบบนี้นะครับพอกับผมก็ใส่เข้าไปหลายอันเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็ทําได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรนะครับให้ทีมงานหรือว่าให้กับผู้ชมที่เข้าชมเว็บของเรานะครับเนี่ยอันนี้ก็ดูดึงดูดดีนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับในส่วนของวิดีโออบรมนะครับเพื่อนๆลอง
หาวิดีโอนะครับหรือว่าสร้างวิดีโอขึ้นมาเพื่อใส่เข้าไปในนี้นะครับทำให้คนที่เข้ามาที่เว็บเรานะครับได้ประโยชน์นะครับหรือว่าจะแนะนำธุรกิจอะไรเนี่ยครับก็ดีนะครับผมว่าควรจะใส่นะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับก็ยังเหลืออีกอยู่ไม่กี่ส่วนแล้วเนาะก็จะเป็นบทความนะครับคำถามที่ถามบ่อยนะครับการปรับแต่งตัวไซด์บาร์ข้างๆนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของฟุตเตอร์นะครับแล้วก็อีกหลายอันเหมือนกันเนาะมีตัวนี้นะครับตัว Facebook นะครับให้แชทได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีทำในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองทำดูนะครับสวัสดีครับ